ผมไปสูบปลาตรงนี้ครับสูบปลาแล้วแล้วกินต้มปลาแล้วแล้วคนก็ถือไปถือไปงานศพครับเขาให้ไปเป็นในปูหมอกผ่าไตครับเป็นหน่วยงานของอบต.กูขี่เพิ่นเร็วๆจากงานศพเพิ่นก็ได้มานอนอยู่เพิ่นก็สิเพียแห้งเพียมา 2-3 มื้อไปยิงหนูหาปูหาปลามีแต่คนอยากพอตัวเพิ่นเพิ่นเลยเมื่อยครับต้องมานอนดีมากเพิ่นกลับไปนอนเอาให้เต็มที่เลยครับมาแม่นอนฟันมันไปไกลเลยครับไอ้ฟันนี่จะปูจะปลากับหนูอะไรนะครับทางอื่นนะครับมันมาไปพอผู้สาวหุ่นปอยังเบื่อเข้ามาเลยยามแดงเขาเวียนดึกเขาเวียนดึกดึกนี่คือสีใสสุดนี่แล้วที่น้องคือสีแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าใสสุดนี่เราไปเห็นงานต่อได้กับสองตัวไอ้ปัจจุบันมาชิพาปิงเด็ดปีนี้ปงมอรับยาวแล้วนะเพื่อนต่อเห็ดยังก็คือครับเราเห็นหากินกับมันเห็ดยังก็คือครับฝากติดตามผลงานของทีมงานเบาเห็นช่องของเรานะครับผมวัชรกรสายจิตสีสันสางแต่ผลงานดีๆแล้วก็หาอยู่หากินตามภาษาอีสานให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมบ่ได้คิดฮอดบ้านฮอดหยังอยู่ผู้อยู่ทั้งผู้ทั้งไกลก็บ่ได้เบิ่งแล้วก็คิดฮอดบ้านครับผมก็ถือซะว่าเป็นอยู่สิรินอำเภอกาบเชิงคิดซะว่าเป็นบ้านเฮาคือเก่าแล้วครับผมอีสานบ้านบ้านเดียวกันฮักแป้งกันคือเก่าครับสินอนไปแล้วเพิ่นก็เท่ดีบ่าวแห่งครับผมครับมันก็ขอฝากติดตามผลงานนะเป็นแรงกำลังใจให้กันแล้วก็กดซับสไครต์ให้กันได้นะครับพี่น้องว่าจะอยู่ทั้งผู้ทั้งไกลอยู่ไกลบ้านไกลเล็ดเกี้ยงครับผมคิดหอดกันมากันกับคอมเมนต์มาด่าล้างนะครับพี่น้องกับมื้ออื่นยังสิลุยไหมครับผมจังสิลุยไหมมื้อนี้ให้นอนพักเพิ่นนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็สิพาไปหาแง่ไข่มดแดงครับผมพักผ่อนให้เพียงพอครับ